คำถามถัดไปแล้วตัวเครื่องมือเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่แตกต่างจากเครื่องมืออย่างอื่นอย่างไรก็ต้องบอกว่าตัวแมกเนติกมาเล็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะ all in one หมายความว่าคุณใช้สำหรับการถอนฟันคุณใช้สำหรับการตัดทอรัสซึ่งงานเนี่ยเป็นงานสันตรงๆแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ของสันมากนอกจากนั้นคุณใช้ในแง่ของงานรากเทียมในงานรากเทียมเนี่ยคุณใช้ในการทำไซนัสลิฟซึ่งเป็นการทำแบบคริสตัลลิฟนะคะหรือว่าการทำคลอสเทคนิคนะคะหรือการทำที่เป็นโดยการทำ vertical sinus lift หรือคุณใช้ในการทำ bridge splitting คุณก็จะต้องมีเครื่องมือเฉพาะอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าพอคุณใช้แมกเนติกมาเล็ตหมายความว่ามันเป็น all in one คุณใช้กับงานหลากหลายโดยใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือแบบเดียวกันนะคะมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะคะนี่ก็คือความแตกต่างคำถามถัดมานะคะเราจะมีคำแนะนำอย่างไรนะคะในการใช้ทำยังไงถึงจะต้องตอกหลายครั้งหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าจะทำให้เสร็จเร็วคืออันนี้เนี่ยมันแล้วแต่งานนะคะแล้วแต่ว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ลักษณะของการทำงานเนี่ยตัวเครื่องมือเนี่ยมันจะพรีนิเทตเข้าไปเช่นถ้าถอนฟันมันก็จะพรีนิเทตเข้าไปที่ periodontal spaceแต่ถ้าเราต้องการต่อกระดูกมันก็จะพรีนิเทตเข้าไปในแคนซัลัสโบนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันพรีนิเทตเข้าไปได้แค่ไหนถ้าเรานำร่องได้ดีนะคะหมายถึงว่าในการสปริตโบนเนี่ยถ้าเรามีการทำไพลอตนะคะกรองนำร่องไว้กำหนดทิศทางเอาไว้ได้ดีเนี่ยการต่อก็อาจจะต่อแค่ไม่กี่ครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันว่าเราอาจจะมีอย่างอื่นเอามาร่วมกับการทำแมกเนติกมาเล็ตเพื่อที่จะให้กำหนดให้มันได้ผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะคำถามถัดไปนะคะคนก็ชอบถามว่าคนไข้เนี่ยรู้สึกมากไหมเวลาที่เราแอพพลายเครื่องมือทีนี้ถามว่าแรงเนี่ยมันแรงมากไหมคือต้องบอกว่า เราน่าจะต้องบอกคนไข้ก่อนนะทำให้คนไข้ได้ยินเสียงก่อนว่าเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดังประมาณนี้นะนะคะมันจะดังประมาณนี้ซึ่งเสียงเนี่ยอาจจะดูว่าเสียงดังนะคะแต่ว่าแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แรงแบบนั้นนะคะแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะลองที่มือเราก็ได้นะคะเราอาจจะลองที่มือเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีแรงกระแทกมาที่มือเรานะคะแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีแรงเกิดขึ้นเนี่ยโดยรอบประมาณ5มิลนะคะเพราะฉะนั้นพอแรงมันเกิดขึ้นโดยรอบเนี่ยคุณสมบัติที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราใส่เข้าไปในโบนเนี่ยมันจะเหมือนกับมันมีลักษณะเหมือนกับเป็น osseodensification ในทุกทิศทางทั้งในแนว horizontal แล้วก็ในแนว vertical อันนี้เป็นผลดีอย่างมากในการทำ sinus lift ในการที่จะเพิ่ม quality ของโบนเปลี่ยนจากโบน type 4ไปเป็นโบน type 3 type 2ได้นะคะนี่เป็นคุณสมบัติของเขา